ครับพบกันช่วงที่2นะครับกับล้วงลับเจาะลึกครับนะครับจาก SP News ทางช่องประมาณ Channel นะครับครับก็อย่าลืมนะครับช่องทางการปรึกษาปัญหากฎหมายก็ปรึกษาอาจารย์ประมาณได้ครับสำนักงานอาจารย์ประมาณนะครับหรือว่าสำนักงานกฎหมายของอาจารย์ประมาณเนี่ยก็ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายฟรีนะครับอย่าลืมนะครับท่านชมท่านใดมีเรื่องราวไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะเราก็ปรึกษาอาจารย์ได้อาจารย์คนใจดียินดียินดีครับยินดีรับใช้ปรึกษาฟรีไหมครับฟรีครับฟรีครับอาจารย์ประมาณแค่ปรึกษานะครับฟรีครับก็โอเคครับส่วนตัวท่านเป็นคนใจดีใจดีครับเข้าถึงง่ายก็ครับเข้าถึงง่ายแล้วก็คลายทุกข์ให้ได้ด้วยครับครับผมเอามาเข้าประเด็นต่อไปนะครับก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับน้องแล้วก็ผู้ที่สูญเสียนะครับผมนะครับเป็นเราก็นะถ้ามีลูกหลานได้รับแบบนี้อันนี้คือแย่เหมือนกันเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยในสอนอบุคโลครับผมเปิดเผยเมื่อวานเมื่อวันก่อนวันที่7วันที่7วันที่7ครับผมวันที่7ที่ผ่านมาครับเราก็พยายามจับประเด็นที่มันเด็ดๆร้อนๆนะแล้วก็มาพูดคุยกันว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่แล้วก็จะได้หาวิธีแก้ไขแล้วก็มีข้อเตือนใจนะครับในการดูแลบุตรหลานนะครับใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของน้องเนมนะครับที่พบศพเมื่อวานวันที่7ที่ผ่านมาที่สน.บุคโลครับก็ไปก็ถูกเนี่ยเหมือนกับล่อลวงไปก็คือว่าร.ป.ภ.คนนี้ก็คือเหมือนกับเมาสารภาพว่าเมาแล้วเกิดอารมณ์แล้วก็เนี่ยทำร้ายน้องเขาถึงแก่ชีวิตส่วนมากเหตุแบบนี้ก็จะเกิดเพราะครับแต่ทางหมอเนี่ยก็บอกว่าน้องขาดอากาศหายใจนะถูกแต่ไม่รู้ว่าคือเราก็ไม่รู้นะว่าจะทั้งเป็นเลยเหรอเราทำได้หรือสังคมไทยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วคือถ้าเกิดคือมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะป่าเต่า คนที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนผมว่าคงไม่มีใครทำนะครับไม่แล้วเด็กอายุแค่4ขวบเองนั่นครับเนี่ยอันนี้คือมันก็ต้องมีประเด็นขึ้นมาว่าเริ่มเกิดจากอะไรพี่เราพอทานเหล้าไม่แล้วไม่รู้เสพยาหรือเปล่าอ้าวก็อันนี้ก็ต้องทางตำรวจก็ต้องพิสูจน์หลักฐานอีกทีว่าเราพอเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับใช่ไหมครับแต่ว่ายาเสพติดครับผมก็มีส่วนครับคือถ้าแต่จริงๆแล้วผมว่านะมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนเราถูกนะครับครับไม่ว่าเราจะเป็นคนเมาหรือไม่เมาครับมันต้องคิดได้นะแต่การควบคุมอารมณ์นะออฟครับการควบคุมอารมณ์คืออย่างที่บอกเขาจะถึงได้มีใช้คำว่าอารมณ์ชั่ววูบป่าเต๋าใช่ไหมครับเฮ้ยแต่ทางเพศมันชั่ววูบไม่ได้นะผมว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแล้วครับเอาพูดตรงๆนะผมว่าเป็นที่สันดานก็แล้วนั่นเนี่ยนั่นแหละใช่ใช่นะครับเหมือนที่บนรถไฟมั้ยนั่นแหละครับผมเนี่ยคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าอ่ะไหนๆผมจะเปิดประเด็นแล้วนะผมเปิดเลยครับทำไมเมืองไทยปล่อยให้คดีเหล่านี้เงียบเร็วจังใช่แล้วทำไมไม่มีการออกมาบอกว่าตัดสินไปยังไงไอ้นี่ได้รับโทษยังไงใช่ใช่จริงๆแล้วผมอยากได้ข้อสรุปมากกว่านะครับคือคุณกระทำความผิดไปแล้วเนี่ยคุณได้รับโทษยังไงอ่ะเอาออกมาให้สังคมได้รับรู้หน่อยไหมถูกแล้วก็คือมันก็เป็นการป้องปรามไปด้วยถูกไหมป๋าว่าไงครับใช่นะหรือถ้ามีการลงโทษที่รุนแรงคือคดีเนี้ยสิ้นสุดยังไงเท้าความให้สังคมทราบหน่อยว่าคดีต่างๆเนี่ยหนึ่งนายคนนี้ไปฆ่าหมกน้องคนเนี้ยแล้วคดีสิ้นสุดยังไงเขาได้รับโทษยังไงใช่ใช่จริงๆแล้วผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะสังคมไทยคือเขาจะได้รู้ไงครับถ้าเขาทำผิดเนี่ยจะได้รับโทษขนาดไหนครับนะครับแล้วไม่ใช่ว่าอ่ะย้อนกลับไปถึงนี่เลยผมเคยมีเรื่องตาสีกับตาสาตาสียายสารู้จักไหมรู้จักตาสีตาสารู้จักไปเรื่องป้ามียายแมนด้วยนั่นแหละครับผมก็คืออย่างเงี้ยคือคนเหล่านี้ที่เขาเอามาเป็นกุศโลบายเนี่ยว่าคนเหล่านี้ไม่มีพรรคพวกไม่มีเพื่อนฝูงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับครับอย่างเงี้ยทำยังไงเอาซีดีเก่าๆมาขายตลาดนัดก็โดนดำเนินคดีถึงขั้นติดคุกติดตารางแต่แล้วพวกที่ไปข่มขืนเนี่ยฆ่าล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคดีอย่างเงี้ยครับผมแต่ตามเนื้อข่าวอย่างที่ลงเนี่ยเอามือบีบคอเขาด้วยนะใช่ใช่เอามือบีบคอคือผมถามว่าถ้าเป็นเราให้บ้าขนาดไหนเราก็คงทำไม่ได้ครับมันผม
อย่าบอกว่าสังคมไทยมันยังไงมันเปลี่ยนไปคือจะไปโทษสังคมอย่างเดียวก็โทษตัวเองด้วยโทษตัวเองใช่เป็นบุคคลด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยตำแหน่งการทำงานแบบเนี้ยเขาเป็นรปภ.นะอ๋อก็คือถือว่าเป็นตำแหน่งที่คอยดูแลให้ความสะดวกรักษาความปลอดภัยนะป้าสาวนั่นแหละแต่กับเนี่ยลงมือซะเองเหมือนกับที่บนรถไฟเห็นไหมเขาเองเนี่ยอันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่คนดูแลเป็นเจ้าหน้าที่เองตกลงถ้าย้อนไปถึงไอ้รถไฟเนี่ยเราตกลงว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริงไหมก็เป็นเจ้าหน้าที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาประมูลดูแลในรถไฟแต่ว่าก็คือว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รถไฟโดยตรงใช่อย่างที่เขาออกมาเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างก็ถือเป็นนี่เป็นเจ้าหน้าที่ไหมก็จริงๆมันต้องคัดกรองขึ้นมาครับกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ถึงได้ยินเขาก็ว่าฝากกันมาฝากกันมาฝากกันมาใครเอาฝากกันได้ด้วยฝากกันก็คือเอาคราวนี้ไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาป๋าเติมจุดประเด็นมาฝากกันได้เลยญาติของในคนบนรถไฟนะไม่ใช่รปภ.นะไม่มีแล้วยุคนี้ยุคคสช.ไม่มีฝากไม่มีอะไรทั้งสิ้นก่อนหน้าก่อนหน้านั้นนะที่เขาเข้ามาได้เนี่ยเพราะญาติเขาเป็นนายสถานีหนึ่งก็มีตำแหน่งอยู่ในการรถไฟก็ที่เราพูดคุยเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันถูกเพราะว่าเราเอามาวิจารณ์วิเคราะห์กันดูว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงต้องทำแบบนี้ครับครับคือการที่มันเป็นรปภ.เนี่ยนะผมว่ามันจะต้องฝึกไหมนะครับแล้วก็ดูเรื่องยาเสพติดเพราะว่าถ้าเรื่องอย่างสุราเหล้าเนี่ยยังพอรับได้นะเพราะอาจจะมีบ้างการพักผ่อนผ่อนคลายแต่ว่าคือเสพยาอะไรพวกเนี้ยแล้วเอามาดูแลคนเนี่ยป้าเต๋าไม่แต่คือต่อให้อะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเด็กเขาก็คือเด็กนะอายุแค่4ขวบเองอ่ะใช่มีความน่ารักน่าเอ็นดูนะคือผมเห็นข่าวนี้แล้วบางทีผมดูแล้วผมรับไม่ได้ไงกับพฤติกรรมของมนุษย์เราที่ทำคือแล้วข้อกฎหมายของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบยังไงอ่ะผมว่ามันอ่อนไปอ่ะอ่อนไปนะแล้วอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องคนหายตอนนี้โยงมาแล้วนะผมได้ยินข่าวว่าได้ยินว่าตอนนี้อาจารย์หมอพรทิพย์กำลังยื่นเรื่องนี้นะครับฝากนะครับฝากเตือนผู้ปกครองนะครับถ้าพาบุตรหลานไปห้างสับสินค้าเนี่ยอย่าปล่อยให้เดินตามลำพังเด็ดขาดนะครับอย่างแถวจังหวัดนนท์เนี่ยห้างสับสินค้าหลายห้างที่มีข่าวนะครับหลายครั้งหลายหนนะครับที่มีเด็กหายนะครับก็จะมีประเภทรถตู้ไปรับอันนี้เรื่องนี้นานแล้วแต่เขาเคยมาร้องเรียนกับทางเราไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วแต่กฎหมายเนี่ยถ้าเอามาเป็นบทเรียนกฎหมายเนี่ยคนหายเนี่ยต้องให้รอถึง24ชั่วโมงก่อนใช่มันรอบางทีมันรอไม่ได้นะป้าสาว2ชั่วโมงก็จะตายอยู่แล้วครับใช่ครับไม่ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาน่าจะกำหนดอายุคือว่าถ้าเป็นเด็กเล็กควรจะแจ้งได้เท่านี้อะไรอย่างนี้ไหมมันต้องละเอียดไปอีกป่ะคือกฎหมายเรามันยังเป็นกฎหมายที่มันยังไม่ผมว่ายังไม่อัปเดตนะถูกต้องโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นคนที่จะอัปเดตใช่ให้มันทันโลกอ่ะทันสมัยหน่อยอันนี้ตอนนี้ขออภัยนะครับก็คือกลับมาคุยเรื่องถ้าประหารชีวิตเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรนะใช้ฉีดยาแล้วไม่มียิงแบบสมัยก่อนแล้วนะไม่มีนั่นแหละตรงนี้ก็คือเราก็ถือว่าดีเป็นการดียังไงก็ยังต้องคงไว้ครับคงไว้นะฮะแม้แต่ประเภทประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังต้องมีกฎหมายตัวนี้ไว้นะครับเพื่อป้องปรามว่าไม่ให้เกรงกลัวการกระทำผิดกันหน่อยครับนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอ้นี่ครับบทเรียนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองนะครับก็ต้องคอยดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีนะครับอย่าให้คลาดสายตาเพราะว่ายิ่ง 4-5 ขวบเนี่ยคลาดสายตาไม่ได้4ขวบไม่น่าจะให้หลุดสายตาไปได้เลยครับ8ขวบ11ขวบนี่เวลาเราไปไหนยังต้องกำชับให้ดีเลยนะบอกว่าไม่ได้นะอย่าไปไกลเราเพราะว่าคนสมัยนี้ทำได้ทุกอย่างอ่ะเพื่อเป็นช่องทางในการหาเงินมาใช่ครับใช่ก็มิจฉาชีพคือเรามองกันไม่ออกว่าคนไหนเนี่ยเป็นมิจฉาชีพใช่ครับใช่ครับผมบางทีหน้าตาดีๆก็ไว้ใจไม่ได้เอานั่นไงครับผมนี่แหละคือเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจแต่ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะผมเห็นหลายครั้งแล้วมันหลายครั้งแต่เพราะอะไรอ่ะผมว่าต้องแก้ไขที่ไหนอ่ะกฎหมายเหรอผมว่าบทลงโทษของกฎหมายมันควรที่จะให้มันเยอะกว่านี้นะรุนแรงกว่านี้ไหมอย่าใช้คำว่ารุนแรงครับผมให้มีคำว่า
หน้าเกรงขามมากเกรงขามนะครับผมคือคนเราเวลาจะทำอะไรขึ้นมาหนึ่งอย่างนี่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายเขาเอาจริงนะก็ถ้าพูดถึงว่าคดีหลายคดีก็เงียบครับครับคือมีเรื่องมีราวแป๊บเดียวแล้วก็เงียบฮะก็อย่างที่บอกก็ควรจะตีแผ่ออกมานะก็ถ้าเป็นยายศรียายสาตาสาอะไรเนี่ยก็ดังหน่อยครับผมยาวครับครับแต่ถ้าเป็นโหเป็นคนที่มีครับสตางค์หน่อยก็รู้สึกว่าเงียบไวมากครับครับแต่อย่างนี้ยังไงก็ไม่ควรจะเอาไว้นะครับเนี่ยอย่างพวกข่มขืนแล้วฆ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับไม่ควรจะมีใครมาช่วยได้นะครับจริงๆแล้วผมว่าไม่มีการติดคุกตลอดชีวิตนะมีไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับไม่มีนะติดคุกตลอดชีวิตครับก็คือบ้านเรามันเป็นเมืองพุทธนะนะครับก็มีอะไรก็คือสังคมเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนิยมการให้อภัยใช่นะครับแต่บางอย่างมันก็ไม่น่าให้อภัยนะอย่างเงี้ยถ้าเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยเราให้อภัยเขาได้ไหมไม่ได้หรอกครับมันติดใจตึงใจเป็นตลอดชีวิตนะครับป้าเต๋าใช่ไหมครับแล้วแถมว่าถ้าเราเนี่ยใจร้อนแล้วเราไปฆ่าเขาเราก็มีความผิดอีกเราก็มีความผิดอีกใช่ใช่ใช่ไหมฮะอย่างไม่ต้องฆ่าแล้วครับอย่างอึดอัดทั้งชีวิตอ่ะไม่แต่ผมว่าเนี่ยอย่างนายอะไรนายชาตรีเนี่ยครับที่ไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับน้องเขาเนี่ยครับผมป้าเติมคิดว่าเขามีสามารถสำนึกไหมคงในตัวเขาไม่น่าจะมีหลงเหลืออยู่แล้วล่ะครับคือผมอยากรู้ว่าเขาสะทกสะท้านไหมกับสิ่งที่เขาทำลงนั่นแหละเขาสุดท้ายเขาแค่มาบอกว่าเมาเขาเมาแค่มาบอกว่าเมาถูกต้องนั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกก็คือความที่ตัวเองคือหน้าที่การงานด้วยต้องอันนี้ต้องไปถึงหัวหน้าเขาไหมแต่เขาว่าออกงานแล้วนี่ครับใช่ไหมออกแล้วออกไปแล้วออกจากการเป็นรปภ.ออกจากการเป็นรปภ.เพราะว่าสาเหตุจากการเมาสุราก็คือคุกคีอยู่ในนี้ครับก็คือเนี่ยคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราต้องเตือนเราต้องขอย้ำอีกทีนึงว่าผู้ปกครองเนี่ยอย่าปล่อยบุตรหลานสำคัญจริงๆแล้วคือเราจะเสียใจไม่เสียใจเนี่ยปล่อยบุตรหลานไปเนี่ยบางทีแค่นั่งรถโรงเรียนเรายังเป็นห่วงเพราะเราไม่ได้ขับเองเนี่ยเรื่องเด็กเนี่ยคือเด็กเนี่ยคือผ้าขาวใช่ครับใช่ครับที่เขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับเราเอาสีไหนไปหยดเขาก็ไปสีนั้นฉะนั้นเราต้องควรหยดสีขาวตั้งแต่เล็กไปจนโตถูกต้องแล้วก็คอยดูแลเขาให้ดีนะครับจะเอาสีแดงไปหยดก็ไม่ได้จะเอาสีเหลืองไปหยดก็ไม่ได้ไม่ได้สมัยนี้ไม่ยอมนะครับไม่ได้ครับการที่เราเลี้ยงบุตรหลานโดยที่ไม่ได้ดูแลหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเนี่ยอาจจะพลาดได้ใช่บางคนคิดว่านี่ป้าเต๋าเข้าประเด็นนี้ไปฝากไว้กับพี่เลี้ยงครับถ้าไม่ใช่ญาติเราไม่ควรนะผมว่าเห็นไหมคลิปที่หลุดมาหลายๆคลิปเนี่ยทำร้ายเด็กๆจับเด็กตีลูกหลานเราบ้างเนี่ยเพราะนั้นการที่ไปฝากคนเลี้ยงก็น่าจะเป็นญาติพี่น้องกันก็เหมือนพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไงครับผมใช่เขียวช้ำไปหมดเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ที่ออกข่าวเนี่ยข่มขืนด้วยไหมไม่อันนั้นแค่แบบว่าเหมือนกับทำร้ายก็โอ้โหภรรยาทำอะไรไม่ได้ทำร้ายลูกใช่เพราะว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองเห็นไหมครับอันนี้สังคมขาดศีลธรรมหรือเปล่าก็นั่นแหละครับว่ามันเสื่อมลงทุกวันนะผมว่านะณวันนี้คืออันสิ่งไหนที่มันดีเนี่ยเราควรที่จะเรียนแบบในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมที่มันดีครับเรื่องนี้เอามีจะฝากเกี่ยวกับผู้ดูแลไหมหรือว่าผู้ปกครองฝากครับอันนี้ก็คืออยากจะฝากให้ทางเจ้าที่ของรัฐนะครับดำเนินตามกฎหมายถึงที่สุดนะครับเพราะว่าครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวที่น่าสงสารไม่ใช่น่าสงสารแค่3วันหรือ7วันน่าสงสารไปตลอดชีวิตเขาจะไม่มีลืมเหตุการณ์นี้ไปได้เลยใช่ครับท่านต้องนึกถึงว่าน้องเนมเนี่ยเป็นเหมือนบุตรหลานท่านถูกต้องนะครับเวลาท่านทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือนึกเอาไว้ว่านี่คือลูกหลานของเรานะครับคือคนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องให้หลับจำถ้าไม่ดีก็เหมือนนิ้วไหนร้ายเราก็ตัดนิ้วนั้นทิ้งไปอย่าให้ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งเข่งทั้งข้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับดำเนินการให้ถึงที่สุดดำเนินการให้ถึงที่สุดครับวิงวอนด้วยครับนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งนะครับหรือว่าครอบครัวน้องเนมอีกครั้งครับทีมงานเอสทีนิวของเรานะครับทีมงานเอสทีนิวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายทุกข์กับ SP News ครับ